เกษตรราชบุรีวางแผนรับสถานการณ์การปลูกพืชฤดูแล้งประจำปี2556เกษตรจังหวัดราชบุรีนะคะได้เปิดเผยว่าจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญในด้านการเกษตรของประเทศซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตรรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านไร่มีเกษตรกรประมาณ 76,000 ครัวเรือนและมีเกษตรกรทำการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้งจำนวนมากนะคะเช่นการปลูกข้าวนาปรังการปลูกพืชผักและพืชไร่เนื่องจากมีพื้นที่รับน้ำจากโครงการส่งน้ำชลประทานทั้งโครงการฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในเขตจังหวัดราชบุรีรวม7โครงการมีอ่างเก็บน้ำจำนวน5แห่งและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กอีกจำนวน59แห่งด้วยกันโดยในปีเพาะปลูก 2555 ถึง 2556 จังหวัดราชบุรีมีเป้าหมายในการปลูกพืชในเขตชลประทานจำนวน 227,395 ไร่นอกเขตชลประทานจำนวน 28,373 ไร่รวมพื้นที่ 35,768 ไร่โดยเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังถึง 264,782 ไร่พื้นที่ปลูกพืชไร่ 2,623 ไร่และพื้นที่ปลูกผักจำนวน 38,363 ไร่พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังกระจายอยู่ใน8อำเภอยกเว้นอำเภอสวนพึ่งและอำเภอบ้านคาจากการติดตามสถานการณ์น้ำสำหรับการเกษตรในชลประทานคาดว่าจะมีเพียงพอที่จะส่งน้ำให้กับพื้นที่เกษตรกรรวมไปถึงพื้นที่นอกชลประทานขอให้เกษตรกรระมัดระวังในเรื่องของการปลูกพืชที่อาจจะกระทบกับภัยแล้งผู้ที่ปลูกข้าวนาปรังที่อยู่นอกเขตชลประทานต้องใช้น้ำปริมาณมากถ้ามีความเสี่ยงเรื่องของปริมาณน้ำไม่เพียงพออาจที่จะปลูกพืชที่มีอายุสั้นและใช้น้ำน้อยแทนเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดฝักสดข้าวโพดหวานถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงและพืชไร่อื่นๆนะคะได้แก่ข้าวฟ่างงาทานตะวันมันแก้วมันเทศหรือบางพื้นที่ควรงดการปลูกพืชฤดูแล้งถ้าหากมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและขอให้เกษตรกรมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในระดับอำเภออย่างใกล้ชิดนะคะถ้าหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้ค่ะที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอหรือที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีโทร032 315 404ในวันและเวลาราชการค่ะ